บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีกุลจุลศักราช1129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชสมภพภายหลังจากเสียกรุงแล้วณตำบลอัมพวาเมืองสมุทรสงครามขณะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังทรงรับราชการเป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีสมเด็จพระอมรินทรามาศเป็นพระราชชนนีเนื่องจากเสด็จพระราชสมภพในยามที่ต้องอพยพหลบภัยจากข้าศึกและได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในราชการทำศึกสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระชนสาเพียง8ปีทำให้มีพระอัธยาศัยเข้มแข็งทรงพระปรีชาสามารถในการรบและทรงรอบรู้ราชการต่างๆอย่างรอบด้านดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีจึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและโปรดให้มีการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถและสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จที่วงคตไปแล้วการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกในพุทธศักราช2349ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงพร้อมกับมีพระราชดำรัสฝากพระพุทธศาสนาพระราชทานพรให้ทรงตั้งอยู่ในสุจริตธรรมพระราชดำรัสและพรพระราชทาน
จึงเปรียบเสมือนความตั้งพระราชหฤทัยให้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและพระราชภารกิจน้อยใหญ่สืบไปในภายหน้าพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงที่พระราชทานไว้แก่พระราชโอรสซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นผู้รับราชสมบัตินี้มีนามเรียกภายหลังว่าพระแสงฝักทองเกลี้ยงได้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่พระมหาอุปราชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่พระมหาอุปราชทรงรับราชสมบัติเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีโปรดให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามราชประเพณีที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางแบบแผนไว้ณหมู่พระมหามนเทียนสถานเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่าสมเด็จพระบรมรามาราชาธิบดีภายหลังในสมัยรัชกาลที่3โปรดให้เฉลิมพระนามใหม่ตามนามพระพุทธรูปฉลองพระองค์ว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยและในสมัยรัชกาลที่4โปรดให้เฉลิมพระบรมนามาภิไธยใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่าณภาลัยสามัคคีกันมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือว่าความสามัคคีจะมีคุณค่าและมีประโยชน์มากที่สุดก็คือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมความคิดร่วมกันนำความรู้ความสามารถมาร่วมกันพัฒนาประเทศเพราะถ้าสามัคคีกันแล้วแต่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องก็จะไม่มีความหมายทั้งนี้พระองค์ได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างดังปรากฏผลสำเร็จของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการซึ่งได้สะท้อนชัดว่าทรงเป็นทั้งผู้สร้างและผู้สอนให้ประชาชนรู้รักสามัคคีเป็นเนื้อสิ่งอื่นใดทรงเป็นคนไทยต้นแบบที่ชาวไทยทุกผู้ทุกนามควรยึดถือเป็นแบบอย่างทั้งในพระราชจริยวัตรและพระราชอัธยาศัยตราจนนามพระราชหฤทัยโอบอ้อมารีพระองค์คำนึงถึงความสุขของราษฎรและประเทศชาติอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งนี้ด้วยพระองค์ทรงตระหนักในพระราชภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งในฐานะพระประมุขได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวันนี้เวลา 14:50 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมากรประธานพระอุโบสถ
ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเรือนไทยหลังใหม่ทรงเป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสิ่งของสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อมาประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรรอบอุทยานการนี้ทรงปลูกต้นจิกทะเลซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีลำต้นสูง10เมตรแผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วต้นมีดอกเป็นช่อมีถิ่นกำเนิดในพื้นที่หาดชายทะเลโอกาสนี้ทอดพระเนตรสวนเลิศล่าพฤกษาพันธุ์ซึ่งเป็นสวนเกษตรปรับปรุงใหม่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ใหม่โดยให้อนุรักษ์สภาพพื้นที่ที่เป็นร่องสวนเดิมและต้นมะพร้าวเป็นพืชหลักซึ่งทางมูลนิธิได้ทำการปรับปรุงร่องสวนและเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืชทางนี้เพื่อให้เยาวชนได้เห็นสภาพในอดีตและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามต่อมาได้ทอดพระเนตรนิทรรศการแก้ไขผลผลิตมะพร้าวของสำนักงานการเกษตรสมุทรสงครามการสาธิตการทำอาหารคาวหวานต่างๆอาทิลูกชุบทองเอกขนมเบื้องขนมรังไรช่อม่วงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยซึ่งจะแสดงโขนตอนสืบมักขาถึงหนุมานหักสวนและการแสดงละครนอกเรื่องสังทองสลักชิ้นฟักซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมจนในรัชสมัยของพระองค์ถือได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นมรดกของชนรุ่นหลังสืบมาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยได้เสด็จพระบรมราชสมภพที่ตำบลอัมพวาแห่งนี้สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์นี้ค่ะ